ไทยแลนด์นิวเรียกได้ว่าเป็นเวทีระดับประเทศกันเลยล่ะค่ะสำหรับเวที Prince and Princess Thailand 2022เวทีเยาวชนอันดับต้นๆของประเทศไทยที่ล่าสุดนั้นตัวแทนเยาวชนไทยเดินทางไปประกวดบนเวทีระดับโลกในงาน Future Fashion Fest World Kids 2022ณเมืองอัลเทยาประเทศตุรกีระหว่างวันที่11ถึง18มิถุนายน2565โดยงานนี้นำทีมโดยน้องน้ำอิงชลกรสายชูโต Little Miss Thailand International 2022น้องวินวรวัฒน์แย้มเหมือน JR Mr. Thailand International 2022และแพรไหมศิวาพัฒน์เบญจไตรพัฒน์ Runner Up Mini Miss Thailand International 2022ทั้งนี้นะครับตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเราเป็นเวทีแรกนะครับ Prince and Princess Thailand ที่ส่งน้องๆทั้ง3ท่านเนี่ยครับไปประกวดที่ตุรกีครับผมเป็นเวที Fashion Future Faces of the World นะครับเป็นเวทีเกี่ยวกับแฟชั่นนะครับค่อนข้างแฟชั่นเยอะเพราะว่าเตรียมชุดกันไปเยอะมากนะครับคนละประมาณ10ชุดนะครับแล้วก็ประมาณประกวดประมาณตั้งแต่วันที่18ถึงเอ้ยวันที่11ถึง18นี่ค่อนข้างไวมากเพราะเราประกวดเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีเวลาประมาณ2อาทิตย์แค่นั้นในการเตรียมตัวนะครับเพราะว่าเวทีเราไม่ได้จัดมานานแล้วนะครับแล้วก็ทำให้น้องๆเนี่ยต้องเตรียมตัวกันสุดเลยครับผมค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนคนไทยไปประกวดที่ต่างประเทศค่ะค่ะหนูก็เตรียมชุดประจำชาติที่โชว์ถึงความเป็นไทยค่ะแล้วก็การแสดงความสามารถค่ะน้องแพรใหม่รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่ประเทศตุรกีค่ะฝากให้เป็นแฟนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราหน่อยได้ไหมคะฝากเป็นกำลังใจให้น้องแพรใหม่ด้วยนะคะแต่น้องแพรใหม่จะเอารางวัลมาฝากค่ะผมตื่นเต้นครับเหมือนกับทุกคนครับและผมขอบคุณที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยครับ100% เลยค่ะความมั่นใจเต็มที่แล้วจะนำรางวัลกลับมาให้ได้นะคะขอบคุณค่ะก็ภูมิใจนะคะที่เราได้เยาวชนกลุ่มแรกเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงระดับประเทศที่ต่างประเทศแล้วก็มั่นใจว่าเด็กๆของเราเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะนำชัยชนะกลับมาฝากคนไทยของเราค่ะในทุกครั้งเวทีเป็นแบบเซตไทยแลนด์เวลาไปประกวดเวทีโลกก็จะได้รางวัลกลับมาถูกต้องครับเราค่อนข้างสายแข็งมากนะครับในเรื่องของเวทีระดับนานาชาติเพราะเด็กไทยเนี่ยพร้อมมากนะครับผมก็ยังไงนะครับก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับที่ได้รับตำแหน่งนะครับสูงสุดของจากเวทีPrince and Princessไทยแลนด์และเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับที่จะไปสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยนะครับผมฝากกำลังใจของทุกคนไทยทุกคนนะครับส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องๆ นะครับผมประสบความสำเร็จครับผมค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง3คนค่ะในการไปประกวดที่ประเทศตุรกีนะคะก็พวกเราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะเอารางวัลมาฝากทุกคนนะคะช่อง8 Thailand News